สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Tommy Slot นะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกมแบบเดิมนะครับในคลิปนี้ครับจะเป็นวีค2นะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับอันนี้ผมเล่นไปทุกด่านหมดแล้วเหลือแต่ด่านนี้ด่านเดียวนะครับที่เป็นสกอร์หลักนะครับในครึ่งหลังนะครับมาเริ่มกันเลยเดี๋ยวขอไม่เป็นไรสำหรับใครที่รอติดตามเนื้อหาคอนเทนต์ไอดอลครับต้องรอก่อนนะครับเพราะว่าผมเนี่ยยุ่งมากครับกับงานประจำที่ทำอยู่นะครับต้องขอโทษด้วยนะครับแต่มันยากงี้นะครับส่วนเนื้อหาคอนเทนต์ต่างๆนะครับก็รอกันไปก่อนนะครับมาแล้วตกต่ำมากนะครับเอาไว้ก่อนละกันส่วนเนื้อหาต่างๆครับก็รอไปก่อนเนาะเพราะว่างานประจำนะครับจริงๆก็อยากจะทำอยู่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าว่ามันไม่มีเวลากดเลยลืมไปเลยเนี่ยจะตายอ
สำหรับใครที่รอคลิปสั้นๆนะครับก็รอคนไปก่อนเนาะเพราะนี่ไอเดียตันมากโอ้ได้แล้วอันดับ1คืออันดับลอยถ้วยมากเลยนะกด next เดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวผมจะเอารหัสไปครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนอยากจะมาเล่นนะครับครับอย่างที่ผมบอกนะครับก็สำหรับเนื้อหาอื่นรอไปก่อนเนาะเพราะว่าบางทีก็ต้องใช้เวลานิดนึงครับคือไม่ใช่อยากจะอ้างหรอกครับแต่มันรู้สึกว่าเวลามันไม่ว่างจริงตายแล้วเอ็มสเตมเลยไม่เรียบร้อยเรียบร้อยครับด่านสุดท้ายนะครับจะเก็บคะแนน3ด่านแรกนะครับส่วนด่านสุดท้ายก็จะเป็นโบนัสนะครับอันนี้จะเป็นการล่อนนะครับเป็นการล่อนชูชีพเรามาดูกันดีกว่าว่าผมจะทำได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเป็นแค่การล่อนต้องดูว่าเกือบไปแล้วโอ้ยเกือบแล้วเรียบร้อยอันนี้คือกรณีสุดท้ายนะครับมันจะขึ้นจอดำแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะมีการเขาเรียกว่าเปิดสถิตินะครับในศึกนี้อันนี้ผมทำสำเร็จทุกด่านแล้วครับจริงๆสามารถข้ามหรือกดออกไปได้นะครับไปสู่หน้าหลักว่าเราอันนี้ว่าเราใช้ไปเท่าไหร่ครับและหายสกอร์เท่าไหร่แล้วก็เราใช้ตัวไหนบ้างมากที่สุดนะครับมันก็จะบอกสถิติไว้ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ได้ทำการเปิดไพ่นะครับปึ้งเรียบร้อยนะครับได้ตัวเดิมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับของที่ได้นะครับ
มาดูว่าโอ้โหตกต่ำมากอันนี้ผมต้องอัพให้เยอะขึ้นวันนี้แล้วพอดูแล้วโอ้โหไปไกลมากครับยังไกลสำหรับผมมากเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครอยากจะเพิ่มเพื่อนกับผมนะครับก็มีรหัสให้นะครับกดที่ add friend นี่ครับอันนี้คือ ID ของผมนะครับสามารถอันนี้ก็สามารถไปแชร์กันได้นะครับกดคัดลอกอะไรก็ว่ากันไปแล้วตัวเพิ่ม ID ก็อยู่ตรงนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่รอคลิปเนื้อหาเกี่ยวกับวงการไอดอลหรือเรื่องอื่นๆนะครับก็รอไปก่อนนะครับไว้ว่างเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะมาทำคลิปให้ชมกันนะครับต้องขอโทษด้วยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับคลิปนี้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ